ก็ขอให้คุณพ่อทุกๆคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ลูกๆที่มีโอกาสได้ไปหาท่านก็กราบท่านนะครับพาท่านไปทานข้าวบ้างนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากครับถือว่าเป็นอีกวันนึงที่เราได้อยู่กับครอบครัวนะครับก็ขอให้คุณพ่อทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้กับลูกๆหลานๆต่อไปอีกนานแสนนานเลยครับ